สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูเทคนิคการทำซิงเกิลอันล็อกกันนะครับก็ประมาณว่าถ้าเราเปลี่ยนด่านนะฮะแล้วก็ตัวละครเราก็เปลี่ยนไปตามด่านที่เราเลือกไว้นะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะปึ๊บเนี่ยนะครับก็เด้งขึ้นหน้าเมนูนี้มาพอจะกดไปด่านถัดไปปึ๊บตัวละครก็เปลี่ยนนะครับโอเคก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะฮะซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับไปดูที่ตัวเกม Mind Map กันนิดนึงนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าจากหน้าเวอร์เมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันโดดเข้าไปตรงลอจิกเมนูจำนะครับเราก็จะให้เด้งมาที่หน้า UI ตัวนึงนะฮะซึ่งความลับมันก็โดนซ่อนอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปที่ใน UI ตัวนี้นะฮะก็จะค้นพบว่าเรามีการใช้ตัวนี้ครับ Single Unlock เนี่ยนะครับ Single Unlock ก็อยู่ภายในคาแรคเตอร์นั่นเองนะครับจะต่างกับ Multiple Unlock ตรงที่ Single Unlock นั้นเราเลือกตัวละครตัวนึงเลยนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็สามารถจะคลิกเลือกได้เลยนะครับคลิกเลือกถ้าไม่คลิกเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสมมติคลิกตัวนี้ป๊อปได้อันเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัว Single Unlock กับตัว Multiple Unlock เนี่ยมันก็มีความคล้ายกันอยู่ตรงที่ว่าต้องคลิกเลือกนะฮะคลิกเลือกก่อนเพื่อจะได้ตัวละครที่เราต้องการไปเล่นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราคงไม่อยากจะให้มานั่งคลิกเลือกแล้วก็คลิกต่อเกมไปหน้าถัดไปใช่ไหมครับวิธีการง่ายสุดก็คือเอาปุ่มมาซ้อนกันเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็คือกดทีเดียวก็โดนทั้ง2ปุ่มไปเลยนะครับอย่างไอ้ปุ่มที่เป็น UI เกมตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัว Navigation Button นั่นเองนะครับเพื่อให้กดตรงนี้ปั๊บก็ให้ลิงก์ไปหน้าเกมเวิร์ดอีกอันนึงนะฮะก็ได้นะครับซึ่งวิธีการทำก็เหมือนตอนที่เอาปุ่มแอคชั่นไปซ้อนกับปุ่มคาแรคเตอร์นะฮะเอาไปซ้อนกันระหว่างปุ่มคาแรคเตอร์บัตทอนกับปุ่มแอคชั่นนะครับถ้าจำกันได้นะครับก็ทำได้แบบเดียวกันนะฮะอย่างไอตัวซิงเกิลอันล็อกเนี่ยเราลากมาปุ๊บมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดขนาดตามที่ต้องการแล้วก็เลือกตัวคาแรคเตอร์นะครับที่เราจะโชว์ขึ้นมาให้ผู้ใช้ได้กดเลือกเพื่อจะอันล็อกมันนะครับก็ปรับขนาดได้เลยนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเพื่อให้มันสามารถกดทีเดียวแล้วได้หมดนะครับก็เราต้องมานั่งเช็คตัวลำดับไฮเรกี้ตัวนี้นะฮะว่าอะไรอยู่บนอยู่ล่างนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวซิงเกิลอันล็อกเนี่ย อยู่ล่างของตัวปุ่มเกมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มตัวนี้นะฮะเนวิเกชันเนี่ยเราก็ติ๊กตัวบล็อกทรูออกนะครับบล็อกทรูออกเพื่อให้มันกดละก็สามารถไปกดข้างล่างได้อีกอันนึงนะครับก็เลยเป็นผลตามที่ให้ดูไปตอนต้นนะครับอีกทีหนึ่งปึ๊บนะฮะพอเรากดตรงบริเวณนี้นะครับมันก็ไปโดนคาแรคเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับจริงๆตรงนี้จะมีบั๊กอยู่นิดนึงนะครับก็เวลาที่สลับอะไรกันตรงนี้แล้วเราไปติ๊กบล็อกทรูออกตามลำดับที่เราต้องการแล้วบางทีมันก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะฮะแต่เพื่อความปลอดภัยจริงๆก็แนะนำว่าถ้าอันไหนอยากให้มันกดพร้อมๆกันได้นะครับก็พยายามติ๊กไอ้บล็อก2เนี่ยออกทั้ง2อันไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจว่ามันจะอยู่บนอยู่ล่างนะครับก็จะใช้งานได้แน่นอนนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นฉากเกมเราคำถามเกิดขึ้นก็คือข้อเสียของตัวนี้มีไหมนะฮะมีตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มันไปด่านถัดไปแล้วก็เปลี่ยนตัวละครไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งคลิกไปหน้าเมนูอย่างเงี้ยทำได้ไหมนะฮะเอาเข้าจริงๆก็ทำได้ครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแค่ภาพนะครับเราสามารถทำได้ให้มันเป็นลักษณะเปลี่ยนแค่ภาพนะฮะยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวนี้นะครับเกิดมาปั๊บเนี่ยเราให้มีตัวแอคชั่นนะครับสักอันหนึ่งเดี๋ยวหารูปแอคชั่นใส่หน่อยตัวนี้แล้วกันเนี่ยนะครับ
เอาไว้ข้างใต้ก็ได้นะฮะประมาณว่าชัวร์โดนแน่ๆนะครับแล้วก็เปลี่ยน opacity ตรงนี้เป็น0นะครับแล้วก็ความสามารถของตัว action ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวภาพเนี่ยนะฮะถ้าเก็บแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เอาภาพมาใส่เลยเอาดีกว่าโอเคนะครับแล้วก็สังเกตว่าเราเก็บปั๊บตรงนี้เคยพูดไปแล้วนะฮะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไอตัวแอคชั่นตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาพนี้นะครับภาพนี้ขึ้นมานะฮะเราก็เลือกได้ว่าจะให้ไปแทนภาพเดิมหรือว่าทับภาพเดิมเราก็เลือกว่าแทนภาพเดิมไปเลยนะฮะถ้ามีแอนิเมชันก็ให้มันทำแอนิเมชันลูปไปก็ได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาดูเรชันตรงนี้เนี่ยว่าจะให้มันเปลี่ยนเป็นภาพนี้นานแค่ไหนจากเซตไว้ที่1วิก็อาจจะเซตไปนานๆไปเลยเหมือนวิไปเลยก็ได้นะครับเรามาดูผลลัพธ์กันหน่อยเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าพอมันเริ่มด่านมาเนี่ยมันก็จะเก็บมันก็โดดทับลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับก็ทำได้2วิธีนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบแอคชั่นตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแค่อะไรฮะมันก็เปลี่ยนแค่รูปภาพเนาะเปลี่ยนแค่รูปภาพแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวซิงเกิลอันล็อกเนี่ยมันเปลี่ยนตัวคาแรคเตอร์จริงๆเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนตัวคาแรคเตอร์จริงๆคุณสมบัติของคาแรคเตอร์จะให้มีชีวิตเพิ่มขึ้นจะให้มีอะไรแอดคอมโพเนนต์เข้าไปตรงนี้คือเปลี่ยนได้จริงๆนะครับโอเคครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะว่าชอบแบบลักษณะไหนนะครับ